วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกือบซื้อแล้วแฉกลโกงร้านทุเรียน80กลายเป็นเรื่องราวที่คนบนโลกออนไลน์ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากกับภาพร้านขายทุเรียนที่เขียนว่าทุเรียน80บาทซึ่งมาหนุ่มรายหนึ่งไปซื้อกลับถูกคิดเงิน450บาทแม่ค้าบอกกิโลกรัมละ150บาทหนุ่มคนนี้เลยถามต่อว่าเห็นป้ายบอกทุเรียน80บาทคืออะไรครับซึ่งแม่ค้าตอบกลับมาว่าอันนั้นชื่อร้านค่ะงานนี้โลกออนไลน์แชร์กันสนั่นถึงความหัวหมอของแม่ค้าทั้งนี้เมื่อลองตรวจสอบดูแล้วเรื่องดังกล่าวเคยเป็นข่าวจริงๆเมื่อปี2563ซึ่งตามรายงานของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางช่อง3เคยรายงานไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคม2563ว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกอรมน.สคบ.สำนักช่างตวงวัดเข้าตรวจสอบที่ร้านดังกล่าวและพบว่ามีการติดป้ายราคาไม่ตรงกับสินค้าจึงปรับตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นเงิน200บาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ